สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ส้มก็จะมาทำวิธีการหล่นปลานะคะซึ่งนี่ค่ะตั้งน้ำให้เดือดนะใส่ปลาใส่ปลาลงไปนะคะขอโทษทีใส่ปลาตามความชอบของเราถ้าเราชอบเค็มมากเราก็ใส่มากนะคะแต่ของแม่ส้มก็จะใส่ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวรอให้ปลาละลายแล้วแม่ส้มก็ใส่น้ำมะขามใส่มะขามเปียกลงไปด้วยนะคะอันนี้คือน้ำมะขามที่เหลือจากทําต้มขาไก่แม่ส้มก็ใส่ลงไปเลยเพราะว่าที่บ้านชอบกินปลารสชาติเปรี้ยวค่ะแล้วก็ตั้งเอาไว้ให้เดือดจนปลาละลายเลยนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะให้ปลาเดือดประมาณนี้นะคะแล้วก็ปลาเนี่ยละลายหมดแล้วเหลือแต่ก้านอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่ส้มจะเอาไปกองนะคะนี่ค่ะกองจนเหลือแต่ก้างแบบนี้เลยนะคะเราก็จะได้น้ำใสๆแบบนี้แม่ส้มก็จะเก็บเอาไว้ค่ะนี่ค่ะก็จะโขลกพริกสดนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมอันนี้เอาแค่บุบๆพอนะคะนี่ค่ะอันนี้คือพริกกระเทียมที่แม่ส้มบุบเตรียมจะเอาไปใส่ลงไปในปลาน้ำใสนะคะก็จะประมาณนี้แล้วเราก็เทน้ำปลาของเราลงไปเลยจ้าเสร็จแล้วค่ะปลาน้ำใสเพื่อนๆ อร่อยแซ่บ